สวัสดีครับผมพบกับเกมแบ็กเซอร์วอลนะครับวันนี้ผมก็มาเล่นตัวละครที่มีชื่อว่าไมค์นั่นเอง ไม่ใช่ดิหาผ้าโอเคแล้วก็นี่แล้วก็ผ้าหนึ่งเอ้ยค่าผิดอันไม่เป็นไรชิบหาย ปั๊มมาร์กก็ได้ครับเรื่อยเขาอยากปั๊มมาร์กเธอใส่ผมทำถูกสู่คาสิโดเพราะว่ามันกันดาเมจอะวัดดวงเอาถ้าเกมเราไม่นำก็อย่างน้อยๆก็มีสู่คาสิโดกันให้ไม่เจอคอเลยเหรอว้าวผมว่าเกมมันเล่นผมแล้วตอนนี้สนุกเลยอ่ะเอ้ยเกมเล่นเล่นใหญ่เลยเอาว่ะเอาว่ะ
ากำไรครับโอ้เจอพอดีด้วยนะหลานชายหาไฟแช็กครับแล้วก็จะไปหากระดาษยาวๆแล้วเจอแล้วครับมาซามูเนะได้ละดาบเทวะOh.
เก็บสตักเลยโอ้ยอยู่มันดีเลยว่ะไม่ได้เอ้าอยู่นี่เหรทำไมมันติดเคียงงอะครับอัลโหลช่วยตอบคำถามหน่อยทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะいやです。
ของดีครับเล่นไม้ก็ดีอยู่นะผมเอาชุดคาสิโดมาเพราะว่ากันของดีแล้วครับเขาเอวัวได้อยู่คุณสมบัติของชุดคาสิโดดีกันดาเมจก็50เป๊ะๆดาเมจมันจะอยู่ที่ไม่เกิน50ดาเมจถ้าสูงกว่านั้นถือเขาคิดว่าถ้าโดนตีเราตีติขีมันจะมีโอกาสแบบว่ากันได้ถือว่ายอดเยี่ยมอ้าวตายไม่นะเอาไว้ผมเล่าด้วยวัดดวงครับโอเคผมไลฟ์อยู่นะโอเคครับไลฟ์อยู่โอเคผมก็ขอจบการเล่นไมค์แต่เพียงเท่านี้นะโดยรวมก็ถ้าอยากเล่นไมค์แบบรูทเร็วๆก็เล่นรูทม่วงก็ได้ไม่เสียหายครับมีชุดกอดด้วยคุณจะทำชุดคาสิโดก็ได้หรือคุณจะทำชุดสูตรธรรมดาก็ได้ถ้าเล่นชุดนี้นะแต่ว่าสำหรับผมคิดว่าทำชุดคาสิโดดีกว่าเพราะว่าโดนสกิลจ๋ามันจะได้ลดดาเมจลงครึ่งหนึ่งอ่ะหรือ50โดนตีแค่50เวลาโดนสมมติว่าคุณโดนเล่นเครื่องคุณก็โดนแค่50 50อะไรประมาณนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยล่ะก็ของไม่ถ้าหากไปเล่นก่อ55มันก็ก่อผมก็จะมาเท่าไหร่ว่า257ก็ถือว่านี่อยู่นะ สามารถเล่นใหม่ได้นะครับเพราะว่าใหม่ก็ถือว่าเป็นตัวที่ฟาร์มเกาะได้โอเคแล้วก็บวกเกาะตามเกาะครึ่งหนึ่งด้วยเพราะว่าถ้าเป็นเกาะของอะไรวะถ้าเป็นเกาะ A55 ก็น่าจะประมาณเท่าไหร่ว่า27มั้งนี่45ก็22มันก็60กว่าเกาะคาสิโดก็คือแบบโอเคเยี่ยมเกาะคาสิโดก็คือเยี่ยมเลยเยี่ยมจริง
อย่างน้อยมันก็ถ้าหากได้โกไรเดอร์เออชุดโกไรเดอร์มันก็จะปั๊มแบบสุดๆแต่มันก็อย่างที่พี่ว่าแหละครับยังไงเราก็ต้องไปฟาร์มคนอื่นอยู่ดีอ่ะเกมนี้มันต้องเก็บสแต็กอะไร โอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าก็เดี๋ยวดูว่าจะเล่นตัวอะไรต่อไปเดี๋ยวเจอกันครับ